วันนี้พี่จอยโชคดีนะคะพบเจอเงินทอนเรียน5บาทปีการจนาพิเศษที่เป็นเหรียญใหม่ด้วยถือว่าโชคดีมากๆเลยนะคะเหรียญ5บาทปีการจนาพิเศษยังไม่แผ่วนะคะยังเป็นที่ต้องการของนักสะสม สวัสดีค่ะพบกับพี่จอยไลฟ์สไตล์บายจอยเช่นเคยนะคะยินดีต้อนรับทุกท่านสวัสดีเพื่อนเพื่อนที่ชอบสะสมสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะหลังจากที่พี่จอยห่างหายไปหลายวันนะคะไม่ได้ทําคลิปเกี่ยวกับเหรียญสะสมเนื่องจากไม่สะดวกติดภารกิจหลายอย่างนะคะวันนี้ก็มาแล้วนะคะเกี่ยวกับเหรียญสะสมวันนี้พี่จอย โชคดีมากๆนะคะพบเจอเหรียญสะสมที่เป็นเหรียญปีกันจนาพิเศษชนิดราคาหบาทที่เป็นเหรียญอ่าที่ยังใหม่อยู่นะคะเงินทอนนะคะวันนี้จับจ่ายซื้อของที่ตลาดก็ได้รับเงินทอนนะมานะคะเหรียญ5บาทปีกันจนาพิเศษยังไม่แผ่นนะคะเพราะว่าเป็นที่ต้องการของนักสะสมมากๆเลยเหรียญน,นี้นะคะเป็นเหรียญที่ฉลองศิริราช สมบัติครบ50ปีการจนาพิเศษนะคะวาระที่17นะคะเป็นเหรียญปีการจนาพิเศษเส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็อยู่ที่24เซนติเมตรนะคะน้ำหนักของเหรียญ7.5กรัมนะคะจำนวนเหรียญตออ่อถุงนะคะเป็นถุงก็มีนะคะที่เขาซื้อขายกันก็เป็นร้อยเหรียญน,นะคะ แต่วันนี้พี่จอยก็พบเจอยมาหนึ่งเหรียญน,นะคะด้านหลังของเหรียญน,นะคะก็จะเป็นอ่ากลางเหรียญเป็นตราตราสัญ,ญลักษณ์นะคะสลองศีรลราชสมบัติครบห้าสิบปีแบบนี้เลยนะคะสวยงามมากนะคะเหรียญน,นี้มีการซื้อขายกันนะคะตอนนี้ ด้านหน้าของเหรียญกลางเหรียญก็จะเป็นพระบรมรูปพระบาทจันดเดชพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลนะอดุลยเดชนะคะพระองค์ผินพระพัดตรงนะคะแบบนี้เลยนะคะสวยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าพี่จอยชอบมากๆเลยนะคะ เพราะว่าถือว่าโชคดีมากๆที่ได้เหรียญน,นี้เหรียญน,นี้ถ้าเป็นเหรียญที่ไม่ผ่านการใช้งานหรือว่าเหรียญ UNC นะคะก็มีการซื้อขายกันอยู่ที่ยี่สิบบาทบาทถึงห้าสิบบาทเลยทีเดียวนะคะแต่ถ้าผ่านการใช้งานก็อยู่ที่คนสองคนตกลงซื้อขายกันนะคะเพื่อนๆจ๋า เหรียญน,นี้นะคะครบวาระ9มิถุนายนพศ2539นะคะวันที่ประกาศใช้ก็12มีนาพศ2539จำนวนการผลิตอยู่ที่2ล้าน5แสนเหรียญน,นะคะถือว่าไม่มากนะคะถ้าเทียบกับประชากรไทยนะคะพี่จอยว่าเหรียญน,นี้ ถ้าเป็นเหรียญที่มีราคาก็จะมีการซื้อขายกันแพงนะคะก็จะเป็นเหรียญพระเสียนกลับนะคะปกติถ้าเป็นพระเสียนตรงเหรียญปีการจราพิเศษก็จะเป็นพระเสียนตรงนะคะก็มีราคาถ้าเป็นย n c ก็อย่างที่บอกนะคะถ้ายู c ก็อยู่ที่ยี่สิบาทถึงห้าสิบบาทนะคะแต่ถ้าเป็นพิเศษนะคะคือ เป็นเหรียญพระเสียนกลับเมื่อไหร่ก็จะมีราคานะคะเพื่อนๆจะถ้าเราชอบสะสมไม่จำเป็นจะต้องไปหาเหรียญที่หายากนะคะก็หาเหรียญที่มีความสึกหรอน้อยแล้วก็เหรียญใหม่อ่ไม่ไม่ไม่ ไม่สึกหล่อมากก็สามารถที่จะเก็บสะสมได้นะคะใครจะไปรู้นะคะเหรียญเล็กๆแบบนี้อนาะคตอาจจะมีค่ามีราคาขึ้นมาเป็นร้อยเป็นพันก็อาจจะเป็นได้นะคะถ้าเราชอบสะสมก็หามาสะสมกันได้เลยนะคะเพื่อนๆจ๋าแบบนี้ก็เก็บสะสมได้นะคะ ขอบคุณเพื่อนๆขอบคุณทุกคนทุกกำลังใจที่เข้ามานะคะเพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดไลค์กดแชร์แล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมกดติดตามพี่จอยด้วยนะคะหวังว่าคลิปนี้คงจะทําให้เพื่อนๆเพลินแล้วก็ได้ความรู้ไม่มากก็น้อยนะคะสําหรับผู้ที่ชอบสะสมเจอกันคลิปหน้าค่ะเพื่อนๆจ๋าวันนี้สวัสดีค่ะ